เฮ้ยนั้นสองคนนี้ปะวะที่มึงขโมยเกงในที่ซักผ้ามาเออว่าแต่คนอ้วนหรือคนผอมวะคนผอมดิวะคนอ้วนจะมาทำหาอะไรว่าแต่มึงค่ะเบาๆหน่อยเว้ยเจ๊มันได้ยินหมดโอ้โหกลัวเขาได้ยินเหรอวะจำได้นะเว้ยสีฟ้าไล่ลูกไม้ของกูขอไปตั้งนานแล้วยังไม่ให้กูเลยโอ้ยซาดกูให้หย่อยไปแล้วยังไม่ให้มึงอีกไงอ้าวไอ้มองกูงั้นน่ะกูไม่ได้ไปนะเว้ยตกลงอยู่ที่ใครแน่วะโอ้ปีปลาและลูกไม้ของกูเห็นเจ๊คนผอมนะหน้าตาน่ารักว่ะมึงแม่งเหี้ยว่ะเจ๊เขาแก่กว่ามึงตั้งหลายปีนะเว้ยแก่กว่าแล้วไงวะเออเตะบอลดีกว่าว่ะข้าวครับเท่าไหร่ตา30 บาทครับไม่ต้องทอนนะพี่ครับตังไม่ครบครับแหมน้องจะใจร้ายกับพี่ได้ลงคอเลยเหรอคนกำลังขี้อยู่เร่งคนขี้มันบาปนะป้าเอ้ยกูรอมึงมา1 ชั่วโมงแล้วนะเว้ยกูยอมบาปนะดีกว่าขี้แตกว่าอีหาล่ามึงไปมึงไม่ต้องพูดเลยจะเสด็จลงมาได้นะมึงวันเอาแต่เตะบอลจะเลินละหลานกูจะให้ผมเล่นกีฬาหรือเล่นยาล่ะครับป้าผมติดทีมชาตินะอุ้ยชาติพ่อชาติแม่มึงสิลงมานี่มึงเอานี่ไปห้องเจ้าต้อยเลยนะเร็วแล้วรีบมาช่วยกูด้วยกำลังยุ่งๆอยู่ครับมาเลยมึงหรือว่าอะไรเอาวอนเจพอวะปากดีนะมึงอ่ะนี่ดีนะ
ที่เกงในมาไม่ถึงกูอ่ะงั้นกูหลอนตายเลยวะว่าแต่มันยังอยู่ที่นั่นใช่ป่ะวะเชี่ยซวยแล้วแม่งโดนผีเกงในหลอกแน่เลยวะเอ้าเฮ้ยไปไหนวะเฮียมาห่ออะไรตอนนี้วะผมวางไว้ให้ตรงนี้นะครับพี่ลุงครับว่าไงคุณมีห้องว่างป่ะครับเชิญข้างในเดือนละ4,000ไม่ต้องวางมัดจำถ้าชอบก็ย้ายเข้ามาคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเชื่อผมสิ
พอดีพี่อยากจะขอเปิดเงินล่วงหน้าสักครึ่งนึงก่อนไอ้เราคุยกันแล้วป่ะวะคือเอาตรงๆเลยนะน้องคือพี่จำเป็นต้องใช้เงินน่ะงั้นเอาพ่อมาเลยนะพี่เอาจริงผมก็อยากรอดูงานพี่นะแต่เอาจริงๆกว่าผมว่าพี่กลับบ้านไปขอตังค์พ่อตังค์แม่ง่ายกว่าปะวะฮัลโหลครับคุณครับมีญาติมารอพบครับในญาติผมอะครับคงออกไปซื้อของข้างนอกครับเดี๋ยวคงกลับมานั่งรอก่อนเลยครับแล้วเขาบอกหรือเปล่าครับว่าเขาเป็นใครอ่ะยังไงถ้าเขามาเนี่ยโทรตามผมอีกทีแล้วกัน
เดี๋ยวก่อนเกือบลืมเลยแหมอุตส่าห์ไปเอามาด้วยกันนี่จ้ะนี่ฉันบอกแกคนแรกเลยนะเออฉันดีใจด้วยสุดท้ายแกก็ได้แต่งก่อนฉันจนได้ก่อนสินี่ฉันมีอะไรจะให้เธอดูด้วยนั่งก่อนเป็นไงสวยไหมอืม
แต่ว่าฉันกำลังคิดอยู่นะว่าฉันควรจะเพิ่มเรื่องให้มันดูวิบวับขึ้นไหมหรือว่าวิรู้เรื่องกล้องหรือยังเรื่องอะไรหรอตั้งแต่ที่กล้องลาพักร้อนเนี่ยฉันก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยนะแล้วฉันโทรไปเนี่ยเขาก็ไม่รับสายด้วยเจ้านายฉันโทรมาบอกว่าเพิ่งคุยกับทางบ้านกล้องที่ส่งขามาวิกล้องรถคว่ำนะวิแม่กล้องจะคุยด้วยนะThank you.
มเคยคิดว่าเรื่องบาปกรรมที่พระท่านสอนก็เป็นเพียงแค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าบาปกรรมนั้นมีจริงคืนนี้ผมอยากให้คุณอภัยให้ผมไม่อยากรู้สึกแย่ๆแบบนี้ต่อไปแล้วผมไม่ใช่ผู้ชายแบบที่คุณฝันไว้ก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นผมแค่ยังอยากจะสนุกกับชีวิตของผมท่านรอครับวันที่ผมเจอคุณครั้งแรกคุณทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเป็นอะไรไปครับมานี่สิฉันก็ต้องการคุณแต่ฉันอยากแต่งงานก่อนผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะหัวโบราณขนาดเนี้ยวิครับก็รู้ว่าผมเป็นผู้ชายที่ไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยเห็นน้องนักศึกษาทำงานคนใหม่ว่าที่เมื่อวานคุณน่ารักเลยคุณก้องคะครับเมื่อกี้คุณมั่นคุณโทรมาค่ะอะไรนะครับเขาพยายามติดต่อคุณหลายครั้งแล้วนะคะเฮ้ยก้องไม่รู้เลยนะเว้ยนายมีคุณมั่นเนี่ยฉันจะไปกันใหญ่喂ก้องฉันดีใจที่คุณมาคุณเข้ามาก่อนสิสวยไหม
ฉันคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องชอบนี่คุณไม่ได้กินยาแล้วฉันไม่จำเป็นต้องใช้มันหรอกผมต้องไปแล้วเดี๋ยวมันสายไปแล้วล่ะฉันต้องการให้คุณสัญญาคุณสัญญาฉันต้องการให้คุณสัญญาคุณสัญญาฉันต้องการให้คุณสัญญากับฉันว่าคุณจะแต่งงานกับฉันคุณไม่เหมือนกับคนอื่นๆจริงและนั่นก็เป็นตอนที่ผมตัดสินใจโกหกคุณว่าผมตายแล้วผมไม่รู้ว่าคุณจะทำร้ายตัวเองแบบนี้ขอโทษคุณยกโทษให้ผมได้ไหมผมมีของมาฝากคุณฉันต้องการให้คุณสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักพักแล้วลุงแม่บ้านครับทำอะไรก็รีบทำนะเดี๋ยวจะไม่ทันเนมัสสิตา
ติโลกะนาถังนมาปะกับสุตาอโตปัญจะโลกุตะลังโลกุตะลังฐานังโลกุตะลังนมังฐานังโลกุตะลังสติปัญญาฐานังนมังฐานังโลกุตะลังนมังฐานังโลกุตะลังสติกูเอานี่มาให้ของโปรดของน้องเขาโลกุตลังโลกุตลังนมังฐานังโลกุตลังโลกุตลังนมังฐานังโลกุตลังรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก9 4 3 6 7 1รวยเละเทะที่ฝึกเองบอกแล้วขี้เท่าโรงศพข้าไม่เคยพลาดอันนี้คือปัจจัยเล็กๆน้อยๆให้อาจารย์นะเจ้าคะพรุ่งนี้งวดใหม่ก็จะออกอีกแล้วนะเจ้าคะแบบว่าติดใจแล้วสิพวกเองทำนองนั้นนะเจ้าค่ะอาจารย์ได้เดี๋ยวข้าจะแบ่งขี้เท่าโรงผีไปให้แต่คราวนี้ใช้อ่ะเองต้องระวังหน่อยนะเพราะข้าผสมขึ้นมาใหม่มันจะแรงหน่อยแรงวะเยอะขนาดไหนเจ้าค่ะอะไรนะมีคนเข้ามาอยู่แล้วเหรออ้าวลูกแกปล่อยให้เขาเช่าไปได้ยังไงงวดที่แล้วอ่ะได้ไปตั้งเท่าไหร่คิดบ้างไหมคิดบ้างไหมกูกะว่างวดนี้เนี่ยนะถ้าถูกเยอะๆกูจะเปิดร้านแอร์ติดแอร์ไปเลยทุกวันเนี่ยกูร้อนจะแย่อยู่แล้ว No way stay sun คืนนี้กูต้องเข้าไปในห้องนั้นให้ได้คุณครับมีญาติมารอพบครับบ้าเหรอกูต้องดูต้นทางเข้าไปเถอะน้องสาวเอ้ยป้าเอาของโปรดน่ะมาฝากแล้วนะงวดนี้ขอเต็มๆสักงวดนะโลกุตลังถามังทนังโลกุตลังสติปัญญาตาฐานังมะยังฐานังโลกุตลังมะทมังฐานังโลกุตลังสติปัญญาฐานังละมังฐานังไหนอ่ะผมอ่ะสงสัยออกไปซื้อของข้างนอกเดี๋ยวคงกลับมาครับนั่งรอก่อนสิครับเอ้ยช่วยป้าทีเถอะทั้งนี้ทั้งเดียว
แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายป้าจะไม่มารบกวนอีกป้าให้สัญญาอีเดือนน่ะขอบใจหลายๆเด้อล่ะขอบใจหลายๆเด้อวิขอโทษด้วยนะคะที่ทำแบบนี้แต่วิคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกล้องวิรักเขามากมากจนวิให้เขาได้ทุกอย่างเมื่อกล้องตายไปวิเลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทางนี้ทางเดียวหวังว่าพ่อกับแม่จะเข้าใจและยกโทษให้วินะคะรักพ่อกับแม่เสมอวิ
วัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะคือจะมาขอที่อยู่ของคุณณัฐพลหน่อยนะคะคนนี้นะคะอ๋อพี่ก้องเดี๋ยวยังไงรอสักครู่นะคะพี่ก้องจะแต่งงานทำไมไม่บอกน้องบอกนุ่งบ้างเนี่ยฮะนี่มีคนมาหาพี่ตรงนู้นอะแหมพวกสาวๆในออฟฟิศอกหักรอซีถึงไม่บอกอะคือผมไม่คิดว่าวิเขาจะทำขนาดนี้ครับแค่นี้เองเหรออันนี้จะเป็นคืนสวดคืนสุดท้ายฉันหวังว่าเธอคงไปนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับพ่อวันนี้พ่อกลับบ้านก่อนนะพ่ออยู่เป็นเพื่อนได้นะขอแม่อยู่กับลูกสองคนนะออย่าทำอะไรผมเลยครับนายเอาอย่างไรให้เขาไปอยู่ด้วยกันThank you.
วิญญาณผู้หญิงคนนี้ก่อนตายคงอยากแต่งงานมากแล้วที่ยังไม่ไปไหนก็เพราะยังมีห่วงอยู่เราจึงต้องทำพิธีแต่งงานขึ้นมาให้เขาถือซะว่าเห็นแก่ดวงวิญญาณที่กำลังไปสู่สุคติเหมือนเป็นตัวแทนให้เขารู้สึกว่ามีคนไปอยู่กินด้วยเสร็จพิธีก็สวดส่งวิญญาณเฮ้ยพี่จริงจังมากงานนี้แม่งเพี้ยนว่ะพี่ได้ยินเรื่องเจ้าสาวป่ะที่เจ้าสาวกระโดดติดตายตามเจ้าบ่าวที่รถคว่ำไม่รู้นะอันนี้ผมได้ยินมาอีกอย่างนึงพวกมอไซค์มันคุยกันบอกว่าได้ยินจากตำรวจไอ้เหี้ยนั่นน่ะมันไม่ได้ตายจริงพี่คนมันจะชิ่งไงมันเลยฟอร์มว่าตายผู้หญิงก็เสือกรับไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายตามสรุปอ่ะเป็นการตายฟรีเว้ยจริงเหรออ้าวแสดงว่าพี่ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาดิอยู่นี่นะเองอะต้องมากลัวอะไรกันตอนนี้ล่ะนี่เจ้าของงานเขาจัดเตรียมของเรียบร้อยแล้วฮัลโหลเฮ้ยคุณต้อยที่มาช่วยจัดงานใช่ไหมครับครับคุณเนี่ยอ๋อเอามาจากที่ร้านนะครับหนักไหมเนี่ยไม่หรอกครับทำมาจากพลาสติกยกได้เบาๆครับคนที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวเขาไม่มาหรอครับเออว่ะแม่งงั้นผมเป็นแทนให้นะครับเหรอคุณไม่กลัวนะThank you.
เป็นอันเสร็จพิธีเจ้าบ่าวพาเจ้าสาวขึ้นห้องหอพิธีเสร็จแล้วนะไม่ต้องเข้าไปแล้วหรอครับเออแค่นี้ก็พอแล้วปล่อยทุกคนกลับบ้านไปได้เลยใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเข้าไปแล้วหรอครับเออแค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้เรากำลังออกแบบชุดอยู่ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกนะยินดีด้วยนะยังไงต้อยก็ไปช่วยเราจัดงานด้วยนะสัญญาแล้วนะขอบใจจ้ะแม่วันนี้ลืมกินยานะอ
ม่เรื่องงานวันนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องตักข้าวเผื่อลูกแล้วนะคุณอุดมครับสวัสดีครับคุณกิมอยู่ไหมครับผมอยากจะคุยพร้อมกันทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวผมไปตามมาให้
แม่มันเป็นความผิดของเราแม่มันเป็นความผิดของเราที่เรายอมให้ลูกไปอยู่นอกบ้านมันเป็นความผิดของเราแมHello. เป็นหาอะไรเมื่อคืนทำไมไม่รับโทรศัพท์นี่มึงมองเป็นหมาอีกแล้วสินี่มึงเล่นทำตัวอย่างเนี้ยมึงถึงไปไม่ถึงไหนสักทีไอเห็นรถผู้หญิงอ้วนตกถนนน่ะมึงเช็คกล้องวงจรปิดหรือยัง เห็นเมื่อคืนพวกไอเต่ามันบอกว่ามีอะไรแปลกๆมึงรีบไปดูหน่อยสิวะครับท่านสารวัตรHello. Yeah. Bong.
สวัสดีค่ะจะมาติดต่อธุระอะไรคะกล้องอยู่ไหมอ๋อพี่กล้องออกไปข้างนอกค่ะไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรค่ะห้อง3010ไม่มีคนรับสายนะคะพี่จะรอสายต่อไหมคะปกติเนี่ยเขาจะกลับมาเวลาประมาณกี่โมงล่ะครับอย่างเมื่อวานตอนนี้คุณก้องก็กลับมาแล้วนะคะปกติแกจะจอดรถไว้ที่หน้าโอเปอเรเตอร์นี่แหละค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกิมแม่ของน้องวิภาวีใช่ไหมครับค่ะผมว่าคดีของน้องเขาเนี่ยมันยังไงล่ะคะมันดูแปลกๆอยู่นะครับในกล้องแฟนเขาเนี่ยที่ว่ารถคว่ำตายอ่ะจริงๆเขาไม่ได้ตายครับขอบคุณนะคะที่โทรมาบอกงั้นคุณช่วยนัดให้หน่อยสิฉันอยากเจฮัลโหลมึงอยู่ไหนคดีมึงไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมกำลังสืบอยู่ครับกำลังตลอดไอ้ฮามึงรู้หรือเปล่าผู้หญิงคนที่เราทุกคว่ำน่ะเป็นเพื่อนกับน้องผู้หญิงที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายไม่ตายห่างกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงว่ามันแปลกไหมวะครับลองไปคุยกับพ่อแม่เขาอีกสักรอบสิวะแล้วที่มึงรู้ใช่ไหมว่าเขาสวดวันไหนครับ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 ตลอดอะมึงอะแล้วเคยได้เรื่องอะไรบ้างครับเอาให้มันได้เรื่องสักอย่างดิวะดักดานจนเพื่อนแม Thank you.
ลีของน้องเขาเนี่ยมันดูแปลกๆอยู่นะครับขอบคุณนะคะที่โทรมาบอกงั้นคุณช่วยนัดให้หน่อยสิฉันอยากเจอโทษครับผมขอดูในโรงหน่อยที่ผ่านมาครอบครัวระบอบช้ำมามากแล้วคุณยังจะมาเอาอะไรกับพวกเราอีกอย่าให้เราต้องเจ็บปวดมากไปกว่านี้เลยนะคะครับสารวัตรเฮ้ยเรื่องน้องที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายมันได้ข่าวว่าแฟนน้องที่ชื่อกล้องแม่งยังไม่ตายว่ะคดีแม่งซับซ้อนชิบหายมึงทิ้งทุกอย่างเลยนะแล้วตามเรื่องนี้ให้กูหน่อยหายกล้องได้ให้เจอกูอยากรู้ว่าคนขี้